มสามารถรับชมนะคะรายการของช่อง8ทีวีผู้ใดทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะรับชมได้อย่างสดๆทั่วโลกนะคะผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะที่ Thailand Television Network ในหมู่กลุ่มช่องอาเซียน International TV ค่ะหรือรับชมผ่าน Facebook นะคะ www.facebook.com เข้าไปที่ C8 Thai USA ค่ะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319 SMS ที่เบอร์4642828ค่ะมาสักครู่นะคะมี SMS มากมายค่ะเดี๋ยวอ้อจะไล่ตอบทีละข้อนะคะก็อันแรกก็คือมาจากคุณพรทิพย์นะคะชีวิตมีอุปสรรคเยอะเลยค่ะอยากถามว่าทำอะไรผิดแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขยังไงคะนี่สมเด็จองค์ปฐมนั่นบอกปากเราไม่ดีนะเบื้องบนเขาก็ลงโทษเรานะฮะมันเขาเรียกปามาสพระรัตนตรัยนะฮะเราต้องไปแก้ไขให้ถูกก่อนนะฮะไปกราบพระพุทธรูปดีกว่านะฮะไปนู่นเลยวัดพระพุทธชินราชเลยนะครับไปวัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเลยนะฮะอันนี้เป็นนิมิตสมเด็จองค์ปฐมบอกไปวัดพระพุทธชินราชพิษณุโลกเลยนะฮะมีโอกาสก็ไปกราบท่านนะฮะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ทำบุญในวัดเนี่ยนะสัก 3,000 บาทนะครับนะฮะทำให้จบก่อนนะฮะเพราะนั้นถ้าทำจบแล้วเนี่ยเบื้องบนเขาก็จะปล่อยเรานะฮะดวงชะตาเราก็จะดีขึ้นฟื้นขึ้นมาเองนะฮะการปรามาสพระรัตนตรัยเนี่ยนะฮะแม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลวงปู่ดู่วัชแกท่านก็เคยพูดถึงนะฮะก็ไม่ว่าพระก็ดีคารวะก็ดีที่มีศีลมีธรรมเนี่ยนะฮะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะฮะเราไปปรามาสก็จะเป็นอุปสรรคกับชีวิตเรานะฮะทำให้เราตกนรกก็ได้นะฮะหรือว่าขัดขวางการงานการเงินความรักเนี่ยได้ทุกๆเรื่องเลยนะฮะเราไปแก้จุดนี้ก่อนแล้วจะดีขึ้นนะครับลองทำดูถ้าดีขึ้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ผมก็สื่อให้นะฮะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมให้นะฮะท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านก็บอกไปแก้ตรงนี้มาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาสื่อกันนะครับค่ะเอสเมนต่อไปนะคะคุณบอยนะคะมีหมอดูทักว่าผมควรจะบวชค่ะแล้วก็ผมกำลังจะมีเคราะห์นะคะแล้วก็ผมควรจะทำยังไงคะคุณบอยครับหมอดูท่านนั้นก็ทักได้ถูกต้องแล้วะนะฮะท่านก็ดูได้ถูกต้องแล้วนะฮะแล้วก็บวชตามที่ท่านบอกนะชีวิตเราก็ดีบวชกี่วันดีคะอาจารย์10วันน่ะอย่าน้อยกว่า10วันแล้วกันบวชอย่าน้อยกว่า10วันนะฮะอุทิศเจ้ากรรมเวรไปนะครับแล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนสัก5ตัวก็ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกปล่อยปลาช่อนปล่อยปลาอะไรก็กินปลานั้นได้คนละส่วนกันบุญกับกรรมคนละส่วนกันนะฮะไปซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่ามาปล่อยนะฮะแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมเวรไปนะครับลองทำดูนะครับได้ค่ะคุณแดงนะคะไอ้เซเว่นของคุณแดงนะคะต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะมีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงค่ะอ้าวท้ากุมภพันธ์ไงฮะเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกเป็นเทพในตำนานนะเนี่ยนะฮะค่ะแล้วผมก็ได้สร้างท้ากุมภพันธ์เนี่ยนะฮะปลุกเสกนะฮะผมมาราชนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกองค์เลยนะฮะทั้งอธิบดีกุมภพันธ์ด้วยนะฮะครูบาอาจารย์ทั้งหมดหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานนะฮะครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เลยมาร่วมกันปลุกเสกเหรียญท้ากุมภพันธ์พยันลูกแก้วปัตตเพียนเราไปหาที่ไปรษณีย์ดูนะครับแล้วก็ขอพรท่านดูนะฮะวัตถุของมงคลของผมเนี่ยนะฮะผู้ที่มีวัตถุมงคลของผมเนี่ยก็เอาไว้ตื่นขึ้นมาก็ไว้ที่หัวนะฮะแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิสัก10จบก็ได้จะเป็นมงคลทั้งวันเลยแล้วว่างๆก็ท่องคาถาจักรพรรดิเป็นเรื่อยคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะเนี่ยฮะพี่ๆทีมงานท่านก็ขึ้นให้แล้วนะฮะพอไปพี่น้องก็จดไปเลยไม่ได้หวงคาถาได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยคาถาจักรพรรดิสมเด็จองค์ปฐมท่านประทานให้เป็นคาถาประจำตัวของท่านท่องได้เลยเรียกเงินด้วยแก้กรรมร่ำรวยสัมมาสัมพุทธัสสะศาสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆนะครับค่ะก็ท่านไหนที่มีลูกมีหลานนะก็ลองให้สอนให้ลูกหลานท่องนะก็จะเป็นประโยชน์กับลูกกับหลานท่านนะหรือว่าถ้าท่องได้แล้วก็ลองส่งคลิปเข้ามาให้ออกระไดนะคะออจะออกอากาศให้ค่ะครับรายการของเราก็2ชั่วโมง6โมงถึง2ทุ่มนะฮะระหว่างนี้ก็โทรสดได้02-942-3319ค่ะนะฮะทั่วโลกก็1800-694-5145ค่ะหรือหลังรายการเนี่ยโทรเข้ามือถือผม
มือถืออาจารย์อ้อได้นะฮะมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อเราก็ไม่คิดค่าครูอยู่แล้วดูให้ฟรีนะตลอดชีวิตเนี่ยมือถือผมเนี่ยถ้าจะมาหาผมที่บ้านเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะก็นัดส่วนตัวผมกับอาจารย์อ้อก่อนนะฮะเบอร์มือถือผม0874500111นะถ้ามาดูหมอก็โทรมาดูก็ได้นะฮะมือถืออาจารย์อ้อก็0824509991นะ2เบอร์นี้ก็ดูหมอได้ทั้งคู่เลยนะฮะหรือถ้าจะมาบ้านบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบริการที่ผมทำให้ก็คือดูหมอให้ฟรีลงหัวเนี่ยลงกระหม่อมให้ฟรีนะฮะแล้วก็ลงหน้าท้องที่หน้าผากให้ฟรีแต่ถ้ามาทำพิธีล้างกรรมนะฮะหรือว่าพิธีเสริมสุขภาพเสริมสวยเสริมหล่อเนี่ยนะที่โคราชเนี่ยเราจะทำแต่พิธีล้างกรรมให้นะฟรีแต่ที่บ้านผมมีค่าครูนะฮะหรือจะมาเสริมสวยเสริมสุขภาพเสริมหล่อเงี้ยนะฮะก็มีค่าครูอีกที่บ้านจะฟรีเฉพาะดูหมอลงกระหม่อมลงหน้าทองนะฮะแล้วก็มีน้ำให้ดื่มด้วยนะฮะแล้วก็โคราชจะไม่ทำเสริมสวยเสริมหล่อให้นะทำแต่พิธีล้างกรรมอย่างเดียวนะฮะลงกระหม่อมให้ลงหน้าท้องให้อย่างเงี้ยทำนะครับเพราะเท่ากับว่าเป็นความร่วมมือนะฮะทั้งพี่หมอสุขพี่หมอสาและผมและพี่และทีมงานจันเอตาทิพย์ทุกท่านก็ในบ้านส่วนหนึ่งก็ทำสาธารณประโยชน์นะที่โคราชนี่เราทำสาธารณประโยชน์ก็ทุกจุดก็จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมานะฮะเพื่อรักษาโรคฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ลงทานฟรีเราก็ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้ทำเป็น8ครั้งแล้วเสาร์อาทิตย์นี้นะเจอกันที่โคราชเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ค่ะหมดคนก็ช่วยไม่ได้นะหมดคนผมปิดเลยนะฮะวันเสาร์ถ้าหมดคนเมื่อไหร่ปิดไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ้าหมดคนอีกก็ปิดแล้วเดือนหน้าว่ากันใหม่นะครับค่ะก็นี่ไปช่วยที่โคราชเนี่ยร่วมทำกับพี่หมอสุขพี่หมอสากับทีมงานเนี่ยก็พ่อแม่พี่น้องไม่รู้จะถึง 2,000 หรือยังนะหายป่วยแล้วดีขึ้นแล้วนะฮะเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ได้นะฮะค่ะนะพิมพ์เลยอาจารย์เอตาทิพย์นะครับค่ะอาจารย์คะมี SMS อีกนะคะคุณน้ำตาลนะคะรู้สึกว่าท้อมากๆกับการหางานค่ะเพิ่งไปสัมภาษณ์มารู้สึกไม่ดีเลยค่ะจะได้งานไวเร็วๆนี้มั้ยคะก็จะได้งานไวๆนี้นะฮะบอกเล่าพระพิฆเนศกับเสด็จพ่อเรา5ช่วงนี้ท่านมาคุ้มครองเรานะครับอธิษฐานท่านสวดมนต์ถวายบุญกุศลท่านใส่บาตรก็ได้นะฮะลองทำดูนะครับค่ะก็ขอให้ได้งานไวๆได้นะครับผมขอขอบคุณนะฮะรายการล่านะฮะของพี่หนุ่มคงกระพันนะฮะท่านก็ทีมงานท่านนะฮะท่านก็มาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับบาทาบำบัดนะฮะค่ะก็ที่บ้านผมเลยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะก็อัดรายการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะออกอากาศก็วันเสาร์นี้เห็นพี่ทีมงานเขาบอกมาก็วันเสาร์นี้ช่อง PPTV 36ช่อง36นะฮะเวลา 4 โมงเย็นรายการล่านะฮะวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้นะฮะก็ติดตามผลงานผมวันเสาร์นี้นะครับผมขอขอบคุณพี่หนุ่มคงกระพันแล้วก็ทีมงานรายการล่าด้วยนะครับนะครับค่ะมี SMS นะคะขอขอบคุณช่อง PPTV ช่อง36ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ช่อง8ด้วยค่ะช่อง8ของพี่ต่อด้วยนะคะช่อง8นี่ขอบคุณตลอดชีวิตอยู่แล้วนะขอบคุณพี่ต่อไม่ลืมเลยค่ะช่อง8ที่ทีมงานเลยค่ะตลอดชีวิตงามเลยค่ะเพราะว่าท่านก็มอบหมายทั้งผมทั้งฉันอ้อก็มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่ต่อนี่ห่วงใหญ่นะผู้บริการช่อง8แล้วห่วงใหญ่พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะฮะเพราะรายการเราสดไปทั่วโลกนะฮะสามารถดูได้หลายช่องทางเลยนะฮะตามที่ฉันอ้อบอกไปแล้วทีนี้ก็ได้คุยกันกับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นก็ดูใน YouTube ต่อได้ด้วยใช่ค่ะนะ YouTube ก็พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาพูดคุยกันพ่อแม่พี่น้องที่ทุกบางคนก็ทุกจากมาดูหมอนะฮะอยากจะดูหมอจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายบางคนทุกเพราะเจ็บป่วยนะฮะบางคนทุกเพราะห่วงจุ้ยนะฮะเรื่องสารเรื่องห่วงจุ้ยก็เดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะหนังสือของตำรวจนะฮะทั้ง3เล่มเลยนะฮะตอนนี้ออกไปเล่มนึงแล้วนะฮะวันตำรวจนะฮะวันตำรวจไทยเดี๋ยวจะออกวันกองทัพไทยนะผลงานผมแล้วก็ผลงานนะทีมงานนะมีผลงานพี่หมอสุขพี่หมอสาอีกนะฮะเมืองมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็
็ทั้ง3เล่มเลยนะฮะ3สำนักพิมพ์เลยของตำรวจก็จะพิมพ์ผลงานผมเนี่ยประมาณ10หน้ามั้งค่ะใช่นะฮะลงวันกองทัพไทยนะฮะแจกที่กองบัญชาการทหารสูงสุดทหารบกทหารเรือทหารอากาศ5เหล่าทัพใช่มั้ย5เหล่าทัพแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ่อแม่พี่น้องที่เป็นทหารพ่อแม่พี่น้องตำรวจก็จะได้ดูกันทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ผมนะฮะจันเอตาทิพย์จันอ้อแล้วก็ทีมงานก็ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทั้งตำรวจทหารนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยทำให้พ่อแม่พี่น้องทหารเนี่ยฟรีไปแล้วนะฮะตั้งแต่ผมไปตั้งศาลกระทรวงกลาโหมนะครอบครูผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงนะฮะนะฮะแล้วก็ตั้งที่เขาพระวิหารด้วยกรมการทหารพัน23สาเหตุที่เราตั้งเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เนี่ยตั้งกระทรวงกลาโหมเนี่ยชัดเจนเลยว่าก็ให้พ่อแม่พี่น้องรักกันไม่ลบลาฆ่าฟันกันเขาพระวิหารเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยเรานะฮะไม่ให้เสียพื้นที่รอบปราสาทนะเราก็ทำแล้วนะฮะแล้วก็คนไทยคนกัมพูชาก็รักกันแล้วใช่ค้าขายกันแล้วรายละเอียดเข้าไปดูใน YouTube ด้วยนะนะท่านผู้บัญชาการค่ายกรมการทหารพันที่23เนี่ยท่านมาบอกถึงที่ผมไปตั้งศาลเนี่ยแล้วก็ไปสักยันต์ไปพ่อแม่พี่น้องทหารที่เจ็บป่วยเนี่ยผมก็ไปทำพิธีล้างกรรมให้ท่านก็ขอบคุณมาใน YouTube เลยนะฮะที่ผมไปทำให้ผมไปทำให้ฟรีเลยนะแล้วก็เอาวัตถุมงคลผมเนี่ยไปมอบให้เป็นล้านล้านบาทแล้วนะฮะเข้าไปดูได้นะฮะก็จะลงในหนังสือของตำรวจนะฮะทั้ง3เล่มด้วยนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะผมคนเดียวไม่ได้นะฮะก็เกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผมก็ลงไว้นะฮะในหนังสือเนี่ยไม่มีขายนะนะฮะหนังสือนี่ไม่มีขายเขาแจกแต่ตำรวจทหารหน่วยงานราชการนะฮะก็ถ้ามีพรรคพี่น้องตำรวจทหารเพราะไม่พี่น้องประชาชนก็ไปขอดูได้นะฮะหรือว่าบางทีเราจะลงใน Facebook เราใช่ค่ะท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ YouTube ก็ YouTube ก็เข้าไปที่ถ้าพิมพ์ว่าอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขึ้นแล้วค่ะอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขึ้นแล้วนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมขอขอบคุณหนังสือตำรวจทุกสำนักพิมพ์เลยนะฮะที่เมตตาลงผลงานกับผมนะฮะแล้วเราจะได้ทำโรงพยาบาลง่ายๆใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นพี่ทีมงานขึ้นเบอร์เลขบัญชีของพี่หมอสุขหน่อยค่ะนะพี่หมอสุขเนี่ยท่านคือเนี่ยฮะเลขบัญชีนะฮะพันเอกรัฐสรรภูวนาถวรกิจกรุงไทยพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมทำบุญนะฮะอยากจะสร้างโรงพยาบาลนะฮะที่รักษาโรคฟรีจะมีโรงทานฟรีให้เกิดขึ้นแห่งแรกเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยพี่หมอสุขเราเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาค่ะนะฮะเลขบัญชีนะฮะ301-387-3957ธนาคารกรุงไทยนะฮะร่วมทำบุญได้เลยนะท่านเป็นผู้อำนวยการกองสัญญกรรมพันเอกพิเศษรัฐสรรภูวนาถวรกิจนะฮะสอบได้ที่1ของประเทศนะฮะที่ท่านมาช่วยเราทุกวันนี้นะครับแล้วก็ท่านกับผมก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันจะสร้างโรงพยาบาลให้พ่อแม่พี่น้องใช้บริการฟรีเลยทั่วโลกเลยนะฮะจะได้เป็นนะฮะชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแล้วว่าท่านเป็นถึงขนาดผู้อำนวยการกองสัญญกรรมอยู่แล้วสอบได้ที่1ของประเทศเพราะนั้นท่านเป็นอาจารย์หมออยู่แล้วนะฮะเงินเข้าบัญชีท่านเลยนะฮะท่านก็เอามาดูแลเนี่ยโรงทานเรานะฮะแล้วมาดูแลเกี่ยวกับเต็นท์นะฮะกับก็ห้องน้ำตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะฮะก็พ่อแม่พี่น้องที่มีใจบุญนะฮะอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลนะฮะก็บริจาคเข้าไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์อีกครั้งนะฮะผมจะทวนอีกครั้งนะฮะชื่อบัญชีพันเอกรัฐสรรภูวนาถวรกิจเลขบัญชีนะฮะเป็นของกรุงไทยนะฮะ301-387-3957นะฮะนะครับนะฮะบริจาคท่านได้เลยนะฮะแล้วก็มือถือของท่านนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นมือถือของคุณหมอสุขคุณหมอสาหน่อยนะฮะคุณหมอสุขเนี่ยมือถือนะฮะบริจาคเสร็จก็โทรไปหาท่านด้วยดีกว่านะฮะ0818776983 6983ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานแก้เลขข้างหลังของคุณหมอสุขหน่อยนะฮะข้างหลังจะเป็นจาก38เป็น83ค่ะนะฮะ
นะผมทวนอีกทีนะฮะคุณหมอสุขนะฮะ0818776983นะฮะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานนะฮะพอแก้เสร็จก็ขึ้นมาใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อจะไปถามเกี่ยวกับโลกปัจจุบันก็โทรไปหาพี่หมอสุขเลยนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมออยู่แล้วนะฮะนะฮะท่านเก่งเรื่องกระดูกนะฮะออโทปิดิกอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็คุณหมอสาภรรยาท่านก็เป็นหัวหน้าห้องตรวจโรคด้วยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะของทหารทั้งคู่เลยนะครับตรงข้ามก็เป็นเมืองมหาเศรษฐีแล้วผมจะไปช่วยกับพี่หมอสุขพี่หมอสาและทีมงานอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เดือนละ2ครั้ง2วันน่ะเดือนละ2วันนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับอาจารย์คะมี SMS นะคะก่อนหน้านี้นะคะฝันว่าได้ดอกกุหลาบสีแดงพระราชทานค่ะหมายความว่ายังไงคะต่างกันดวงดีสิจะมีโชคมีลาภจะมีคนรักคนหลงมีดวงขึ้นน่ะนะฮะใส่บาตรบ่อยๆแล้วเอาเงินให้คุณแม่บ้างค่ะนะครับก็คุณแม่ก็จะใช่ไหมเป็นการกตัญญูตอบแทนพระคุณพ่อแม่การจะทำบุญเนี่ยเราดูพ่อแม่ก่อนเป็นหลักถ้าพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่ก็เอาเงินทองขนมนมเนยหรือพาไปทานอาหารหรือทำบุญอะไรก็ให้ท่านโมทนาด้วยการโมทนาบุญเนี่ยได้ถึง 90% หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกเราทำบุญอะไรอาจโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่ซะหน่อยว่าทำบุญมาให้นะครับนะคะอะไรเนี่ยนะฮะพ่อคุณแม่โมทนาท่านก็จะได้ถึง 90% นะฮะรับเป็นอรหันต์ท่านก็เป็นอรหันต์ค่ะนะฮะค่ะมี SMS ต่อไปนะคะพอดีตกงานอยู่ค่ะออกมาเพราะปัญหาสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเลยกำลังหางานอยู่จะได้ไหมคะก็มีโอกาสได้งานนะฮะอันนี้ไปชำระหนี้สงฆ์สัก500ให้เงินคุณพ่อสัก500ค่ะนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตานะฮะดวงชะตาก็จะดีขึ้นเลยนะครับลองไปแก้ไขแค่นี้ดูก่อนค่ะก็ขอให้ได้งานไวๆนะคะนะครับค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ทำหมดเวลาเนี่ยนะฮะโทรมาได้นะฮะของผมก็มีไลน์ด้วยะนะฮะไลน์ก็เอตาทิพย์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัว A นะฮะแล้วภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นแล้วทั้งสองเบอร์เลยค่ะนะครับค่ะอาจารย์อ้อก็ช่วยตอบไลน์ด้วยส่วน Facebook ก็เข้าไปที่เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะคะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเมืองมหาเศรษฐีไม่มีไม่มีค่ะมีแต่เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะเรามีภาพนะคะพิธีล้างกรรมนะเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมานะคะที่ไหนกรุงเทพฯที่บ้านอาจารย์เอค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้ก็เป็นท่านรองผู้กำกับนะฮะท่านอยู่ที่ยะลานะฮะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็แวะเวียนมาที่บ้านผมนะฮะผมก็จัดกระดูกคอกระดูกขานะฮะกระดูกหลังให้ท่านแข็งแรงท่านจะได้ไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดยะลาต่อไปนะครับแล้วก็ท่านรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนมั้งนะฮะฝ่ายสืบสวนท่านรองผู้กำกับท่านชื่อโป้งนะฮะชื่อเล่นท่านชื่อโป้งนะฮะนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นภาพพิธีกรรมที่พิธีล้างกรรมอันนี้ท้าวกุมภันก็อยู่ที่นี่องค์หนึ่งที่บ้านผมนะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะก็มาขอพรท่านได้ก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยนั่นแหละนะฮะนะครับมาขอพรได้ก็อยากขอพรอะไรก็ขอไปนะครับอันนี้เป็นบ้านผมต้องนัดล่วงหน้าก่อนนะฮะนัดล่วงหน้าท่านอยากจะมาดูหมอฟรีมาลงหน้าทองฟรีแล้วก็มาลงกระหม่อมฟรีมาได้เลยแต่ถ้าเป็นพิธีล้างกรรมวิธีเสริมสุขภาพก็จะมีค่าครูเราก็จะรวบรวมไปสร้างโรงพยาบาลนะฮะที่รักษาโรคฟรีโรงทานด้วยอันนี้ผมจะทำที่กรุงเทพค่ะนะผมตามนิมิตเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมให้ทำเนี่ยคร่าวๆ2แห่งก่อนกรุงเทพที่1โคราชที่1นะส่วนโคราชผมก็ไปช่วยงานอยู่แล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็พี่หมอสุขพี่หมอสารด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยนะค่ะนะฮะที่ไว้วางใจพวกเรานะฮะมาเข้าพิธีล้างกรรมแล้วก็พอหายแล้วก็เขาก็ไปบอกปากต่อปากค่ะนะฮะผมก็ยินดีไปช่วยนะฮะก็เดือนละ2ครั้งก็เดือนละ2วันก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้ว
นะฮะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเข้ามาตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นนี่นะฮะอาจารย์ต้องทำทีละคิวด้วยใช่ไหมต้องทำทีละคิวด้วยก็จะใช้พลังมากนะครับเดี๋ยวต่อไปค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วพี่หมอสุขก็มาช่วยด้วยนะฮะแล้วทีมงานเราช่วยทุกคนเลยพี่หมอสาก็ดูเรื่องคิวนะฮะคิวนี่ก็ต้องเป็นเรื่องให้พี่หมอสาตัดสินใจเลยนะฮะแล้วทุกคนก็ต้องมาลงทะเบียนที่สมุดก่อนเลยนะครับใช่ค่ะทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการให้ทุกคนมีความสุขใช่นะสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีเราก็จะหาเงินเมื่อไหร่ก็ได้อิ่มท้องด้วยก็ไปเลยที่นั่นเมืองมหาเศรษฐีไม่ไปเลยค่ะอาจารย์ไปเมืองมหาโคราชไปโคราชค่ะนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดใหญ่มากเลยค่ะนะพี่ทีมงานนะฮะขอขอบคุณพี่ทีมงานด้วยนะครับ081-877-6983ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเป็นโรคปัจจุบันโทรไปปรึกษาเลยค่ะท่านผู้อำนวยการกองสัญญกรรมนะฮะค่ะท่านจะขึ้นในพลอยู่แล้วค่ะนะพันเอกพิเศษแล้วนะฮะผู้อำนวยการสุขนะฮะคุณหมอสุขเราเนี่ยแหละ081-877-6983ท่านมาดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกครั้งเลยใช่ค่ะเต็นท์ท่านก็มาดูแลเองนะฮะกับพี่ๆทหารขอขอบคุณทุกท่านเลยพี่ๆทหารที่มาดูแลเรื่องเต็นท์นะฮะนะฮะกางเต็นท์ให้นะฮะแล้วก็ดูแลช่วยยกผู้ป่วยด้วยนะฮะที่บางคนอัมพฤกษ์อัมพาตมาด้วยนะฮะเมื่อกี้เบอร์พี่หมอสายอีกเบอร์เนี่ยค่ะ0818529363 0818529363นะครับนะครับคุณหมอสาด้วยนะฮะท่านเป็นหัวหน้าห้องตรวจโรคในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะนะอันนี้ก็เป็นทางแพทย์ปัจจุบันถ้ามาทางพิธีล้างกรรมนะฮะเกี่ยวกับพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรสายศาสตร์หรือว่าการวางฮวงจุ้ยตั้งศาลลงหน้าทองสักยันต์นะฮะหรือจะมาดูหมอนะฮะก็ส่งมาที่ผมได้ปรึกษาทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะครับผลงานผมก็ทั้งหน่วยงานราชการนะฮะแล้วก็ค่ายทหารต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าผมไปตั้งศาลเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะที่อเมริกาก็ไปตั้งมาแล้วนะฮะก็ได้รับเชิญไปที่ลาสเวกัสนะฮะที่ LA นะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากรายการทีวีที่ LA นะฮะหลายช่องเลยนะฮะทั้งช่องอาเบนช่องพี่รังสิตช่องอาจารย์จอร์ดช่องพี่โป๊ปด้วยพี่โป๊ปพี่เปิ้ลบ้านสีขาวนะฮะก็ออกรายการตลอดเลยที่อยู่ที่นั่นนะฮะก็มีพ่อแม่พี่น้องลาวโอ้โหลาวนี่มาเยอะเลยแล้วคนไทยแล้วเขาก็พี่เขาก็ให้ผมไปที่พิทเบิร์กเมืองพิทเบิร์กนะฮะไป9วันนะฮะก็ไปส่งข้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนแหละนะฮะแล้วก็ไปเป่ายันที่วัดศรีเจริญธรรมลาสเวกัสเพื่อเอาเงินให้เข้ากับวัดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับใช่ค่ะแล้วก็ผมขอขอบคุณมาณโอกาสนี้เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่นะพูดถึงนะฮะแล้วพี่เจ้าของรายการทุกท่านนะครับทุกวันนี้ก็เล่นไลน์กันอยู่ก็คุยกันนะเนี่ยอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยท่านก็บอกว่าก็เปิดเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะฮะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะก็ที่ LA เขาก็เปิดอยู่นะครับก็หลายๆช่องนั่นแหละครับท่านเปิดอยู่นะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสำหรับวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะที่นอกจากไปรษณีย์เนี่ยนะฮะมาที่บ้านผมเนี่ยก็จะมีเบี้ยแก้อันนี้ก็เป็นเบี้ยแก้มหาเศรษฐีเบี้ยแก้ก็มีหลายรุ่นนะนี่รุ่นท็อปสุดเลยนะก็จะมีผงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในนะฮะสามองค์นี้เป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำผงวิเศษของท่านและมีอาจารย์ของอาจารย์อีกก็คือหลวงปู่ปั้นวัดพิกุลโสกันนะฮะแล้วชันหมากเนี่ยนะฮะก็จะบดเข้าไปเนี่ยนะฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมฮะรุ่นชันหมากนะฮะอันนี้เบี้ยแก้มหาเศรษฐีนี่จดลิขสิทธิ์แล้วอันนี้เขาเรียกรุ่นชันหมากนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่มือถือผมมือถือชันอ้อนะครับส่วนกำไรนะฮะกำไรเราก็มีกำไรแก้กรรมนะฮะกำไรมหาเศรษฐีนั่นแหละมีรุ่นแก้กรรมกับรุ่นล้างกรรมแล้วก็รุ่นทองคำก็มีนะฮะเนี่ยกำไรมหาเศรษฐีก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกำไรมหาเศรษฐี
ถ้ารุ่นแก้กรรมเนี่ยจะลงยันตั้งแต่1ยันถึง7ยันข้างในผมจะสักไว้เองนะฮะแต่ถ้า8ยันขึ้นไปเขาเรียกกำไรล้างกรรมแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ก็มีแล้วก็เนื้อแบบนะฮะทองเหลืองก็มีนะฮะนะครับนี่อันนี้เป็นของหลวงปู่เปื้องวัดลาดยาวนะฮะแล้วก็ผมก็ได้มาลงยันไว้ข้างในอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกำไรล้างกรรมที่ต้อง8ยันขึ้นไปนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นกำไรทองคำนี่ก็จะเป็น180ยันเลยนะฮะอย่างที่อาจารย์อ้อใส่อยู่เนี่ยนะอาจารย์อ้อลองให้ดูเนี่ยกำไรทองคำ3บาทมั่ง5บาทมั่งอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกำไรทองคำนะครับกำไรทองคำเนี่ยก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีตั้งแต่กำไรคือยันต่างๆเนี่ยเป็นยันที่สมเด็จองค์ปฐมท่านนิมิตมาบอกผมนะแล้วผมก็ต้องบวงสรวงก่อนตามสูตรหลวงพ่อฤาษีดิงดำหลวงพ่อปานนะครับเพื่อส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่สิงสู่ในร่างกายไปนะฮะแล้วก็อุทิศองค์ปฐมเนี่ยก็จะอุทิศเจ้ากรรมในเวรนะฮะที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะมาหาเราตลอดชีวิตแต่ผู้ที่ใส่กำไรล้างกรรมเนี่ยนะฮะสมเด็จองค์ปฐมอยู่ในนั้นท่านก็จะอุทิศเจ้ากรรมในเวรให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็ไม่ต้องมาสิงในร่างกายทำให้เราเจ็บป่วยนะฮะแล้วยันต่างๆก็จะมียันมหาเศรษฐียันจักรพรรดิยันหน้าทองยันปลดนี่ยันสารพัดนึกอูดทั้งหลายยันเยอะแยะเลยนะผมได้นิมิตมาผมก็สักยันไปเรื่อยๆนะฮะก็เข้าไปดูนี่อันนี้ต่างประเทศหลายประเทศก็มาบูชากันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะฮะ www.ajanetatip.com หรือ Facebook นะฮะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็สอบถามรายละเอียดได้นะฮะหรือไปสอบถามคนที่เขามีอยู่นะว่าพุทธคุณเป็นยังไงส่วนใหญ่คนป่วยทั้งนั้นเลยใส่แล้วเขาหายป่วยนะเป็นความเชื่อของเขาแล้วเขาก็ร่ำรวยหมดหนี้นะฮะกิจการงานเขาก็เจริญรุ่งเรืองนะครับลองสอบถามรายละเอียดดูนะฮะท่านที่คิดว่าป่วยเรื้อรังไม่หายสักทีหรือคิดว่าความรักไม่ดีนะฮะกำไรล้างกรรมมีครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับลองดูนะฮะจาก SMS นะคะอยากทราบว่าคนรักจะกลับมาพูดคุยกับเราอีกไหมคะคือเขางอนเรามาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเขางอนแล้วฮะค่ะใช่ค่ะชื่ออะไรเนี่ยมองไม่เห็นค่ะอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรชื่ออะไรเอ่ยหาใหม่ดีกว่ามั้ง นะฮะคิดว่าหาใหม่ดีกว่านะฮะนะครับหาใหม่ดีกว่าแต่ถ้ายังโอ้ผมว่าหาใหม่ดีกว่า ตามดวงชะตาเนี่ยค่ะนะดวงคนบางคนเขาก็เป็นแค่ผ่านมาเพื่อรักไม่ได้เกิดมาเป็นคู่กันอาจารย์ร้องเพลงอะอันนี้เป็นเพลงที่จำมานะคนบางคนผ่านมาให้รักใช่ไหมไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยค่ะเจ็บก็เจ็บตอนนี้ไปต้องไปหากันไกลต้องไปหากันไกลก่อนนะคะเออแต่ถ้ายังเศร้าอยู่ก็ลองพูดคุยกับแฟนคนนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะฮะแต่ถ้าเขาไม่กลับมาแล้วก็หาใหม่ดีกว่าใช่ไหมคะไม่ตายหรอกค่ะแต่ถ้าเราเครียดเนี่ยเราตายของเราเองใช่อ่ะนี่ที่มันจะตายเนี่ยคนเราจะตายเนี่ยเพราะเราคิดไปเองไงตายเพราะตัวเราเองนั่นแหละใช่ค่ะเราอย่าลืมว่าพ่อแม่เราเนี่ยค่ะรักเราโอ้โหมากกว่าคนทั้งหมดเลยค่ะใช่เราเกิดมาได้เนี่ยพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะตัวเราก็ต้องรักตัวเราเองไว้ก่อนนะตัวเราด้วยอย่างที่อาจารย์อ้อบอกใช่ใครจะมารักเราถ้าเกิดตัวเราเองค่ะแล้วก็พ่อแม่เราใช่นะฮะความรักเนี่ยให้ทุกข์มันก็ทุกข์ไปค่ะเดี๋ยวมันก็หายทุกข์พอมีแฟนใหม่ก็หายทุกข์เลยใช่เนี่ยผมเจอมาเยอะเลยนะอาจารย์เจออะไรคะแฟนใหม่หายทุกเลยอาจารย์หายทุกเลยป่ะคะตอนนี้แต่ถ้าอยากให้กลับมาค่ะถามลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมเนี่ยแฟนทิ้งไปหมดเลยค่ะแต่อยากให้กลับมาค่ะเพราะผมลงหน้าทองเนี่ยแฟนกลับมาหมดเลยนะกลับมาแล้วลูกศิษย์ทำไงคะแล้วลูกศิษย์เนี่ยแฟนใหม่มาให้อีกเต็มลูกศิษย์เลิกกับแฟนเก่าไปหาแฟนใหม่เลยค่ะแล้วบอกแล้วผมก็ถามว่าจะกลับมาทำไมจะให้เรียกให้กลับมาทำไมก็จะได้สะใจไงอยากให้กลับมาจะได้คือสโลแกนผมเนี่ยสำนักผมเนี่ยต้อง
องทิ้งเขาไม่ใช่เขาทิ้งเราไม่งั้นเดี๋ยววิชาณะหน้าทองเราไม่แน่ค่ะนะฮะวันนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากจะลงไว้ไกลลงแล้วผ่านเนี่ยบางคนก็เอาทองเลยมีทองอยู่แล้วทองแผ่นทองปลุกเสกทองเปลวอ่ะนะฮะเราก็มีวิชาอยู่แล้วนะฮะจากครูบาอาจารย์นะฮะเราก็ทำพิธีให้อันเนี้ยแต่อันนี้ผมแนะนำว่าให้หาใหม่ค่ะนะฮะค่ะหาใหม่ดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ได้พูดถึงกำไรล้างกรรมนะคะก่อนหน้านี้อ้อก็ไม่ได้เคยใส่กำไรล้างกรรมนะอ้อใส่กำไรเป็นกำไรเงินนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นของหลวงปู่สวัสดิ์ค่ะอาจารย์เอกก็ลงยันให้แล้วเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยการหายใจของอ้อเนี่ยรู้สึกว่าติดขัดทั้งที่ปกติอ้อเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะก็รู้สึกว่ายกนู่นยกนี่ก็รู้สึกว่าการหายใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราหายใจอะค่ะก็ประมาณสัก2อาทิตย์ได้ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะให้ท่านตรวจท่านก็พาเข้าเครื่องสแกนคลื่นหัวใจเลยค่ะผลปรากฏว่าอ้อเดินทางไปที่โรงพยาบาลวันจันทร์หมอบอกว่าให้อ้อมาใส่กล่องวันพุธอ้อเป็นโรคหัวใจต้องใส่กล่องกระตุ้นเพื่อให้มีการหายใจได้ปกติอ้อก็ตายละจะทำยังไงเนี่ยอ้อก็กลับมาบ้านก็ยังไม่ได้บอกอาจารย์เอค่ะก็ส่งตัวฟิล์มเอ็กซเรย์นั่นน่ะไปให้คุณหมอต่อค่ะคุณหมอต่อดูค่ะคุณหมอสุขค่ะต้องขออภัยค่ะคุณหมอสุขท่านเปลี่ยนชื่อค่ะท่านเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อท่านเองค่ะก็ท่านก็ต่อไปเรื่อยต่อไปแล้วท่านจะได้มีความสุขกันทีไงฮะก็ส่งไปให้ท่านดูค่ะก็ท่านก็บอกว่าคือการหายใจของอ้อผิดปกติจริงๆแล้วก็คือการใส่กล่องเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการหายใจเนี่ยได้ดีขึ้นแต่อ้อก็ไม่ได้ไปใส่เนื่องจากว่าเรามีหมออยู่แล้วอ้อคิดว่าอ้อมีหมออยู่แล้วแล้วก็อ้อไม่น่าไปจะเป็นอะไรฮะพอหลังจากนั้นสักระยะนึงอ้อก็เลยบอกอาจารย์เอว่าเนี่ยอาจารย์อ้อได้ไปหาหมอมานะแล้วก็หมอก็บอกว่าอ้อต้องใส่กล่องหัวใจแต่อ้อก็ไม่ได้ใส่กล่องแล้วอ้อก็ไม่ได้บอกอาจารย์จนวันนั้นอ้อได้บอกอาจารย์อาจารย์ก็เลยทำกำไรทองอะค่ะลงยันให้อ้อค่ะใส่หลังจากนั้นมาก็เนี่ยค่ะเป็นปีแล้วค่ะการหายใจของอ้อก็ปกติอะค่ะไม่รู้สึกว่าหายใจขัดหรืออะไรเลยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่อ้อเจอกับตัวเองนะคะอยากให้หลายๆคนนะคะลองคิดลองนึกดูว่าสุขภาพของเราเนี่ยถ้าสุขภาพเราแย่เนี่ยเราจะดูแลคนอื่นได้ยังไงเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองก่อนเพื่อที่เราจะไปดูแลสุขภาพของคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวของเราให้ดีค่ะก็เป็นเรื่องราวที่อ้อนำมาฝากนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอนะคะที่ได้ทำกำไรให้อ้อนะคะแล้วก็ทำให้อ้อหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะครับก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวเราเลยนะค่ะมันเกิดหลวงพ่อฤาษีนิรนามท่านบอกว่าเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรค่ะท่านบอกว่าเกิดจากปาณาติบาตศีลข้อที่1เลยความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายค่ะปาณาติบาตก็หมายถึงว่าเราเกิดเป็นล้านชาติเนี่ยอดีตชาติเราอาจจะไปเคยฆ่าใครก็ได้ค่ะเจ้ากรรมก็กลับมาสิงตัวเราค่ะหรือผลแห่งกรรมมันก็เข้ามาตัวเราสมเด็จองค์พระสมท่านก็บอกว่าต้องทำท่านบอกกำไรล้างกรรมของท่านเนี่ยล้างกรรมได้ค่ะคือการส่งเจ้ากรรมในเวรที่เขาจะมาเล่นงานเราเนี่ยให้ไปเกิดซะค่ะนะฮะแล้วขอบารมีสมเด็จองค์พระสมเนี่ยทำให้ชีวิตเราดีนะฮะซึ่งก็ได้พิสูจน์มาโดยตลอดแล้วพิสูจน์โดยตัวผมเองเนี่ยแหละผมอายุ46แล้วนะนะครับตอนนี้ผมก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นผมถึงเสนอหน้ามาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ค่ะผมไม่ได้เสนอหน้าหรอกจริงๆผมก็รับแขกอยู่ที่บ้านนั่นแหละตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยผมก็รับแขกทุกวันเพราะบ้านผมอ่ะใช่ไหมมันก็รับแขกทุกวันคนก็มาทุกวันทีนี้พี่หมอสุขนะฮะท่านก็มาที่บ้านผมนะฮะท่านก็ให้ผมไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่โคราชหรือที่จะเดินทางมาที่โคราชผมก็ตอบรับคำพี่หมอสุขเพราะว่าก็เหมือนพี่ชายผมนะพี่หมอสุขนะฮะท่านผู้อำนวยการสุขเราเนี่ยแหละก็เป็นเหตุให้เกิดเมืองมหาเศรษฐีขึ้นเนี่ยครั้งที่8แล้วเนี่ยเราก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนหายแบบหายหรือดีขึ้นเนี่ยในการทำครั้งแรกเลยนะเพราะพี่หมอสุขบอกว่าการทำครั้งแรกเนี่ยทางหมอเนี่ยท่านบอกว่าบางทีก็ต้องให้ยาไปกว่าจะรู้ผลยากแต่ผมได้พิสูจน์ด้วยพลังจิตแล้วนะฮะวิชาพลังจิตบารมีของพระพุทธเจ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทั้งหมดทำให้คนดูเลยว่าทำครั้งแรกสัมภาษณ์เลยว่าดีขึ้นไหมหรือหายไหมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็จะเข้าไป YouTube ได้พ
พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็จะเจอโอ้โหน่าจะเคสนะคะน่าจะเกือบ 2,000 เคสแล้วมั้งใช่ค่ะทุกเคสตั้งแต่เขาบอกว่าหายหรือดีขึ้นเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่ะพ่อแม่พี่น้องงงแม่ค่ะว่าวิชาเนี่ยมันมีอยู่จริงเหรอมีจริงมีสมัยหลวงพ่อปานวัดมานุมโคแล้วอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยผมเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดถึงผมจะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กก็เถอะผมก็ถือว่าผมเกิด2514ค่ะพ่อแม่ย้ายมารับราชการกรุงเทพตั้งแต่2515ผมก็มาอยู่ตั้งแต่2515ยัน46ขวบปีค่ะ ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่อายุ30เนี่ยถึงอายุ46เนี่ย16ปีแล้วนะฮะที่ผมทำพิธีให้คนหลายแสนคนน่ะหายทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยแต่โคราชเพิ่งมาช่วยค่ะแต่นอกนั้นผมดูแลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วรับแขกทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าท่านป่วยหรือท่านโดนของหรือท่านคิดว่าท่านโดนชีวิตมีมรสุมอะไรต่างๆเถอะหรือเกี่ยวเรื่องดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยที่บ้านเนี่ยผมแก้สองเรื่องนะเรื่องแรกเจ้าที่ค่ะเจ้าที่เนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกเป็นพระแต่ในบ้านท่านเนี่ยเจ้าที่หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านเช่นพระภูมิเจ้าที่พระพรหมพระแม่ธรณีแล้วแต่สถานที่ไม่เหมือนกันผมก็ถึงตั้งศาลไม่เหมือนกันไงค่ะตามแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วผมเป็นคนที่ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอยู่แล้วค่ะนะฮะไม่ว่าจะเสื้อไหนสีไหนช่วยทุกคนค่ะผมสนิทกับทุกท่านเลยค่ะนะช่วยทุกคนหน้าที่ผมทำให้ท่านรวยทำให้ท่านไม่มีโรคทำให้ท่านสุขภาพดีทำห่วงจุ้ยของท่านให้ดีบางที่ผมก็ต้องตั้งศาลให้ถูกตามตำราหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะแล้วเนี่ยในส่วนเจ้าที่แล้วก็ต้องอุทิศพูดผีปีศาจในบ้านให้เกิดในภพภูมิที่ดีเขาเรียกแก้ห่วงจุ้ยตามตำราหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกส่วนหนึ่งผมแก้ที่เจ้ากรรมในเวรนะฮะเจ้าที่เนี่ยดีเราก็รวยไปครึ่งนึงแล้วแต่เจ้ากรรมมีเราก็ซวยไปอีกครึ่งนึงผมก็ถึงเอากำไรล้างกรรมเนี่ยใส่เลยนะฮะให้กับลูกศิษย์ลูกหาผมตั้งแต่กำไรธรรมดาจนถึงกำไรทองคำเนี่ยกำไรทองคำแท้เลยนะฮะก็ได้ผลเขาก็บอกเขาไม่ป่วยเขารวยขึ้นเขามีสุขภาพดีนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องต่างประเทศก็บูชามาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็มีภาระที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วก็จะทำโรงทานขึ้นมานะครับผมจะทำกรุงเทพที่นึงแหละแล้วก็ร่วมกับพี่หมอสุขพี่นึงแหละที่โคราชนะฮะก็จะได้เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไปค่ะนะถ้าพ่อแม่คิดสภาพดูว่าคนป่วยทั่วโลกเลยเดินทางมาและไม่เสียเงินสักบาทมีโรงทานฟรีนะฮะก็แสดงว่าเรามีฝีมือจริงใช่ค่ะถ้าเราไม่มีฝีมือเขาก็ไม่มาใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอขอบคุณเลยพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยค่ะนะหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาบ้านผมเนี่ยเพราะเชื่อถือผมค่ะเชื่อถือพี่หมอสุขพี่หมอสาทีมงานอาจารย์เอตาทิพย์ทุกคนนะฮะแล้วเราก็จะทำให้ท่านแฮปปี้ตลอดไปมีความสุขตลอดไปผมขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะทุกเชื้อชาติเลยมีพี่พม่ากับมาพี่ลาวกับมาใช่ค่ะนะฮะมาคนไทยจากญี่ปุ่นชนะพี่ก็บินมาเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะต่างประเทศก็มาจากอังกฤษนี่ใช่อังกฤษก็มาจากอังกฤษก็เดินทางมาขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเราห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วผมเล่นไลน์ได้ค่ะนะมือถือผมเนี่ยคุยกันเดินได้ทั่วโลกค่ะนะครับได้ค่ะมี SMS นะคะคุณสุนิสาค่ะตอนนี้ตกงานจะได้งานเร็วๆนี้ไหมคะควรทำงานใกล้บ้านหรือไกลบ้านคะทำธุรกิจส่วนตัวดีนะค่ะควรทำงานใกล้บ้านด้วยทำธุรกิจแนวไหนดีคะจ๊ะโอ้นี่ได้นี่เก่งหลายเรื่องดวงชะตานี่เขาเรียกผมดูตามดวงชะตานะว่าทำฉลกทำหอพักก็ได้ทำเกี่ยวกับค้าขายก็ได้ค่ะอาหารก็ได้เครื่องดื่มก็ได้อาหารเสริมก็ได้ค่ะนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องประดับก็ได้อีกค่ะลองดูว่าเราชอบทางไหนนะฮะนะครับคุณสุนิสาก็ทำอย่างนั้นค่ะครับก็ขอให้ได้งานไวๆนะคะอ้าวมือถือผมนะฮะ0874500111ค่ะมือถืออาจารย์อ้อ0824509991ใช่ช่วงนี้ก็ใกล้วันคริสต์มาสแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยมีความสุขอย่าคิดมากค่ะวันคริสต์มาสไม่ใช่วันคริสต์มาส นะฮะเพราะนั้นก็ต้องมีความสุขอย่าลืมถ้าเจอพี่ซานตาคลอส
ค่ะกุณาจับตัวส่งมาให้ผมด้วยนะฮะผมก็อยากจะเจอหน้าตาท่านเป็นยังไงค่ะนะฮะอาจารย์งั้นเดี๋ยววันนี้นะอยากจะขอของขวัญท่านค่ะนะครับค่ะเรามีคลิปนะนอกสถานที่ค่ะเราได้เดินทางไปที่อยุธยานะแล้วก็เราได้อาจารย์เอได้ทานข้าวอยู่แล้วก็ได้ทำพิธีล้างกรรมให้พี่ท่านหนึ่งนะคะที่ในร้านอาหารนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านใหญ่เลยนะใช่ค่ะร้านมีชื่อเสียงมานานแล้วร้านอาหารครัวแม่แตงกวาค่ะก็มีพี่ที่มีแม่แตงกวาด้วยใช่ค่ะนะฮะมีตาตาอายุยืนเลยอายุยืนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนะฮะแล้วก็มีอ๋อเป็นคลิปที่เราที่อาจารย์เอทำพิธีค่ะให้ที่เราทำกับข้าวให้เราค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อยุธยานะคะพอดีมากินข้าวค่ะแต่ร้านนี้เป็นร้านที่อาจารย์เอเคยมากินแล้วก็เคยมาดูดวงอะไรให้ที่ร้านนี้แม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้เจ็บขาค่ะก็เลยให้อาจารย์เอล้างกรรมให้นะแต่เรื่องล้างดิจะได้รู้นี่นัดแล้วนัดมาให้มาก็ลูกค้ามันรอหลายคนนะคืออยู่นั่งพับเพียบแต่ว่าทางนั่งไม่ได้นั่งเลยนั่งตรงนี้ลองนั่งดูขาแข็งขาแข็งกระดูกมันเคลื่อนไงไม่ใช่กระดูกได้เดี๋ยวดูดิเล่นนั่งเป็นไงตอนนี้เป็นไงเคยตาแข็งดิเบาลงไหมเป็นมานานยังคะเป็นปีแล้วค่ะเนี่ยเขาเป็นจนเขาไปหาหมอทรงแล้วก็มีที่ไหนยาสองเส้นขวางขาวก็เป็นของที่ดีกับการที่เบาไหมนี่เขาไม่ได้เป็นลมนะคะพี่เล่นตลกค่ะเขาไม่ได้เป็นลมนะคะพี่เล่นตลกหมดแล้วค่ะนี่แล้วคนเรียนน้องในต่างประเทศเด็กเขาจะมาเนี่ยเบอร์มือถือเบอร์อะไรพี่บอกน้องบอก081นี่คุณลูกชายเลย94977เบอร์ที่นะ081494977โอเคแล้วก็มีเบอร์0871188239แต่คนนี้ก็ได้พี่คุณพี่เขาป่วยปวดขาอยู่ใช่ไหมฮะก็ได้จัดกระดูกจัดเส้นเรียบร้อยแล้วหายสิริไหมหายหรือไม่หายหายค่ะเล่นจริงไหมจริงจริงปวดมากี่วันแล้วเป็นปีปีอ้าวแป๊บเดียวแฮปปี้แล้วพี่นะแฮปปี้นะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะป๋า
ค่ะก็เป็นคลิปวิดีโอที่อาจารย์เอทำพิธีล้างกรรมให้นะคะเราเดินทางไปทานข้าวนะคะที่ร้านอาหารครัวแม่ตังกวานะคะแต่พอดีว่าพี่ที่ทำกับข้าวอะค่ะเขาเจ็บป่วยมีหลายๆท่านเลยค่ะต้องคลิปนี้มาให้เพราะว่าตลกนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ก็เป็นมานานแล้วค่ะก็อาจารย์เอก็เลยทำพิธีล้างกรรมให้จัดกระดูกให้ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะก็ดีใจด้วยนะคะที่พอพี่ๆเขาหายเนี่ยเราก็มีความสุขนะอาจารย์ก็ยิ้มได้ยิ้มได้หัวเราะทำให้อาจารย์เนี่ยมีกำลังใจที่จะช่วยคนต่อๆไปด้วยนะคะก็มีค่ะที่อาจารย์อ้อบอกอันนี้ร้านเป็นร้านใหญ่เลยนะร้านค่ะครัวแม่ตังกวาแล้วก็เจ็ดใช่ไหมคะพี่ผู้ชายเนี่ยนะฮะท่านก็มาบริหารค่ะนะฮะเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ใกล้ๆวัดเจ้าเจ็ดน่ะวัดเจ้าเจ็ดในอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาใช่ค่ะนะฮะติดถนนเลยค่ะนะไปทานได้อาหารอร่อยไม่แพงด้วยค่ะนะครับเข้าไปดูครัวแม่ตังกวาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือมั้งใช่ค่ะมีนะฮะใน Facebook ก็มีค่ะนะครับทีนี้สำหรับพิธีล้างกรรมของผมเนี่ยค่ะผมเป็นการส่งขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยอดีตชาติท่านก็เป็นพ่อผมนะฮะค่ะนะฮะท่านมีลูกเยอะแยะเลยหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ก็เป็นลูกท่านค่ะนะฮะผมก็เคารพหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์เป็นครูบาอาจารย์ค่ะนะเป็นทั้งพ่อทั้งครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยที่วัดท่าสูงนะฮะค่ะแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมท่านให้ผมทำที่บ้านเนี่ยแล้วก็สงเคราะห์คนตามคำสั่งท่านน่ะผมก็ทำตามคำสั่งเพราะผมจะสื่อกับท่านท่านสั่งให้ผมทำอะไรผมก็ทำพิธีล้างกรรมเนี่ยความหมายของผมก็คือการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนเนี่ยมาอุทิศเจ้ากรรมในเวรที่ก็สิงอยู่ในตัวเราเนี่ยทำให้เราซวยอ่ะให้เราป่วยให้เราเงินไม่มีทำให้เราทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนนะฮะหรือว่าทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เกิดจากอำนาจของเวรกรรมในอดีตท่านก็มาส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรให้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมาสิงในตัวเรานะฮะแล้วท่านก็อาศัยอำนาจบารมีของท่านเบื้องบนเนี่ยประสิทธิ์ประสาทพลังให้เราทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นความหมายผมเป็นการกระทำอย่างนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีล้างกรรมของผมเนี่ยเป็นพิธีอย่างนี้ค่ะนะฮะในส่วนของทางการแพทย์เนี่ยนะคุณหมอสุขเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมากมายเลยคุณหมอสุขท่านบอกอาจารย์ทำให้เขาหายหรือไม่หายเขาวัดกันแค่นี้ค่ะอาจารย์จะทำวิธีการอะไรก็ได้ให้คนป่วยเนี่ยเขาหายหรือไม่หายค่ะถ้าเขาหายก็จบถ้าเขาไม่หายก็คือไม่จบค่ะมันง่ายทีเดียวก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช่ค่ะถ้าคนมาที่เมืองมหาเศรษฐีแล้วเขาหายหรือดีขึ้นผมก็จบภารกิจใช่ค่ะนะฮะแต่เขาไม่หายบางทีเขาเป็นหนักเราก็ต้องซ้ำเดือนหน้าแล้วค่ะแต่บางคนอยากจะไวมีตังค์เยอะอยากจะเสียค่าครูค่ะก็มาบ้านผมได้เลยยินดีต้อนรับผมจะดูให้ฟรีเฉพาะดูหมอลงหน้าทองสักยันแล้วให้น้ำดื่มบริการท่านแต่ถ้าท่านรีบอยากจะทำไวๆอยากจะทำพิธีล้างกรรมพิธีเสริมสุขภาพก็มีค่าครูนะฮะเราก็ต้องรวบรวมไปทำบุญต่อไปค่ะนะครับค่ะเพราะนั้นเราก็ชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนเคลียร์กับพ่อแม่พี่น้องชัดเจนเลยค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นทุกข์นะฮะโอ้บางคนคิดว่าเป็นเอดยังมาเลยใช่ค่ะอ้าวนี่ผมจะบอกให้นะมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเอกเขาใส่กำไรล้างกรรมผมอ่ะไม่บอกชื่อดีกว่าตอนนี้สุขภาพเขาดีขึ้นแล้วนะในกลุ่มลูกศิษย์เขาจะรู้กันเลยค่ะนะฮะอาจารย์อ้อมมีอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าเปล่าค่ะไม่มีอะไรอาจารย์พูดต่อได้เลยนะหนูจะสอบติดแพทย์ใช่จะให้อาจารย์ตอบ SMS เนี่ยค่ะนะฮะมันมีโอกาสสูงเลยนะมีโอกาสถึง 90% เลยนะคุณเปิ้ลรอนานแล้วค่ะตามดวงชะตาเนี่ยค่ะไปบนเสด็จพ่อรอห้าเลยไปพระบรมรูปทรงม้าเลยค่ะนะฮะนะฮะก็ถ้าสำเร็จก็จะถวายหัวหมูท่านที่บ้านก็ได้หัวหมูต้มค่ะนะฮะแล้วก็ถวายสังฆทานให้ท่านสัก3ชุดค่ะให้สำเร็จก่อนนะเป็นไปบนดูนะครับคุณเปิ้ลค่ะก็ขอให้สอบได้ขณะที่หวังไว้นะคะคุณเปิ้ลครับค่ะแล้วก็การตั้งศาลเนี่ยมีมาแต่โบราณแล้วนะค่ะใช่ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ไปดูแถวอยุธยาเนี่ยบางทีเขาตั้งบน
ดาดฟ้าชั้น2ก็มีหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำเนี่ยท่านศึกษาวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานอาจารย์ท่านหลวงพ่อปานนั้นบางลำโพเนี่ยนะฮะท่านเป็นปรมาจารย์ในการตั้งศาลเลยนะฮะท่านบอกการตั้งศาลต้องตั้งให้ถูกทิศนะต้องตั้งทิศเหนือทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านนะฮะนี่อย่างผมไปตั้งศาลเนี่ยนะครับเราต้องดูทิศเป็นหลักผมเอาเข็มทิศไปด้วยเข็มทิศทหารเลยไปดูว่าแล้วต้องสื่อกับเจ้าที่ก่อนนะว่าท่านจะให้ตั้งอะไรถ้าบ้านท่านเป็นพระพรหมอยู่ก็ต้องถามพระพรหมเขาเรียกดูทางในนะฮะถ้าเป็นพระภูมิก็ต้องถามพระภูมิท่านนะฮะเมื่อถามแล้วเนี่ยก็ตั้งศาลขึ้นมาให้ถูกสเปคท่านเลยความสูงความผมได้มีการตั้งแล้วนะฮะตั้งเนี่ยขนาดพี่หมอสุขเนี่ยภูมิในการสุขเนี่ยผมตั้งไปถึง3ศาลเลยที่บ้านท่านแล้วก็สักยันต์มหาพิชัยสงครามด้วยนะที่ตัวท่านแล้วความดีของท่านที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนงวดนี้ท่านถึงขึ้นจากรองผู้อำนวยการกองสัญญกรรมเป็นผู้อำนวยการกองสัญญกรรมจากพันเอกก็เป็นพันเอกพิเศษค่ะใช่ค่ะผมก็ต้องการให้พี่สุขเนี่ยของเราเนี่ยต่อไปขึ้นไปในพลเลยใช่จะได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน คนดีๆอย่างเงี้ยหายากใช่ค่ะเสียสละมาช่วยพ่อแม่พี่น้องฟรีเลยใช่ค่ะนะฮะทั้งพี่หมอสุขพี่หมอสาค่ะเดือนหนึ่งกับสองวันแล้วใช่นะฮะท่านจะเก็บเงินก็ได้แต่ท่านไม่ทำค่ะนะฮะเพราะว่าคนเราก็อยู่กันด้วยน้ำใจไมตรีนะฮะมีเมตตากันค่ะนะฮะจังค่ะ SMS นะคะคุณลูกหมูนะคะฝันว่าจะฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่หมายความว่ายังไงคะมีศัตรูนะค่ะต้องทำยังไงคะศัตรูเป็นสัตว์ตีด้วยค่ะผิวดำต้องระมัดระวังค่ะต้องใส่บาตรบ่อยๆและสังฆทานบ่อยๆค่ะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปดวงชะตาจะดีขึ้นค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าฝันว่าโทรศัพท์แตกละเอียดเลยอะคะอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องอะไรฝันนะคะฝันว่าโทรศัพท์โทรศัพท์แตกละเอียดเลยอะคะมีคำถามอะค่ะมีคำถามในข้อความอะค่ะอ๋อนี่พ่อแม่พี่น้องสามารถถามใน Facebook ค่ะถ้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์มาก็ได้ค่ะนะฮะนี่เขาถามใน Facebook อะไรใน Facebook ค่ะกุมภพันธ์ค่ะฝันว่าถามว่าฝันว่าโทรศัพท์ตกลงมาแตกละเอียดเลยค่ะแปลว่าอะไรคะก็มีคนนินทาว่าร้ายเราแต่ทำอะไรไม่ได้อยู่นี่เฉยก็จะดีได้ค่ะอ้าวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เจอกันนะค่ะที่ก่อน 3:00 นก็ไปลงทะเบียนได้แล้ว 3:00 นเช้านะฮะค่ะผมจะทำทีละคิวเลยเดี๋ยวไปเจอพี่หมอสุขพี่หมอสาด้วยพ่อแม่พี่น้องไปหาพี่หมอสุขพี่หมอสาและทีมงานจันเอตาทิพย์ค่ะนะฮะมีน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วคุณพ่อคุณแม่ทีมงานทุกท่านค่ะคุณพ่อคุณแม่อ้อยแม่อ้อยคุณพ่อสมุทรค่ะคุณอาจารย์อาคมจันปานีค่ะผมขอบารมีนะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเบื้องบนทุกท่านทุกพระองค์เลยอธิบดีกุมภพันธ์นะฮะบารมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะในหลวงรัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะร่ำรวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ท่านเฮงเฮงเฮงมีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้นะครับค่ะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อค่ะกลับลาไปก่อนนะครับพบกันพฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกาบ